ที่ให้การทำงานในภาพรวมนายสิทธินันท์มานิชกุลรองเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินายพงษ์รัตน์พิรมรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีทหารหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีปลัดจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีและนายอำเภอน้ำยืนลงพื้นที่ตรวจจุดผ่อนปรนการค้าช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเตรียมเปิดจำหน่ายสินค้าระหว่างกัมพูชาและประเทศไทยด้านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีกล่าวว่ามติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดอุบลราชธานีและศูนย์สั่งการชายแดนจังหวัดอุบลราชธานีและมีมติเห็นชอบสามารถเปิดเป็นจุดผ่อนปรนการค้าช่องอ่านม้าณบริเวณชายแดนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาโดยเป็นการจำหน่ายสินค้าเท่านั้นสำหรับประชาชนทั่วไปไม่อนุญาตให้เข้าออกทั้งนี้จังหวัดอุบลราชธานีได้ยื่นหนังสือสอบถามไปยังจังหวัดพระวิหารประเทศกัมพูชาซึ่งได้รับยืนยันเมื่อวันที่4พฤษภาคม2565โดยมีความพร้อมที่จะเปิดจุดขายส่งสินค้าภายใต้มาตรการ2ประเทศกำหนดรายละเอียดเรื่องต่างๆร่วมกันโดยจังหวัดอุบลราชธานีจะได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกองกำลังสุรนารีฝ่ายปกครองอำเภอน้ำยืนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยประชุมเพื่อกำหนดมาตรการหากเปิดด่านจุดผ่อนปรนการค้าช่องอ่านม้าหลังจากนั้นก็จะดำเนินการประชุมร่วมกับประเทศกัมพูชาโดยผ่านระบบออนไลน์หากได้ข้อตกลงร่วมกันทั้ง2ฝ่ายและจะได้กำหนดเปิดจุดผ่อนปรนทางการค้าช่องอ่านม้าณบริเวณชายแดนอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีให้เร็วที่สุดทั้งนี้เพื่อสร้างเศรษฐกิจชายแดนให้กับประเทศและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีฟื้นตัวได้ด้วยบ้านอยู่ไหนครับ